สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับแดมอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแดมก็ยังเดือบเดินเที่ยวเล่นอยู่นะคะอยู่ในอังกฤษนี่แหละนะคะนี่ก็บอกว่าเพลิดเพลินมากบอกตรงนะคะแต่ว่าแดมก็ไม่เคยลืมภารกิจของแดมค่ะทุกที่เลยเวลาแดมไปไหนพักผ่อนทำอะไรอยู่ก็ชอบมี Inbox เข้ามาหาแดมอยู่ตลอดเวลาว่า ดมค่ะมีปัญหามีคำถามนู่นนี่นั่นวันนี้ก็เหมือนกันนะฮะน้องๆม .6 กเนี่ยนะฮะก็ไม่มีคำถามมาหาดมอีกแล้วนะฮะอ่ะโอเคดมตอบก็ได้นะฮะถึงแม้ว่าจะเดินเล่นอยู่ขนาดนี้เพลิดเพลินชิลๆไปนะฮะดมก็อยากจะตอบนะฮะอ่าเขาถามกันมาว่าอะไรเขาถามถึงการสอบแกดภาษาอังกฤษนะฮะอ่ะ ดมก็จะบอกให้ค่ะนะฮะว่าข้อสอบกัดภาษาอังกฤษนะน้องๆม .6 ห,หรือว่าน้องๆมปลายทุกคนเนี่ยต้องสนใจมากๆเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนต้องใช้ไม่ว่าจะมีความฝ่ายฝันในคณะไหนสาขาไหนก็ตามนะเกดอังกฤษเนี่ยต้องใช้ทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ค่ะแดมจะมาพูดเทคนิคการสอบกกดภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนเยอะๆนะ,ะให้ฟังกันเลยทีเดียวทีนี้ เราก็อยากจะบอกว่าถ้าแกะมันสาคัญขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วต้องมีคะแนนสักเท่าไหร่เราถึงจะปลอดภัยในการเข้าคณะที่เราใฝ่ฝันพูดถึงตรงนี้ดํมบอกได้เลยว่านะคะฟังฟังฟัง,ฟงดํมบอกเลยว่าแกดอังกฤษควรจะมีคะแนนไม่ต่ำกว่า100คะแนนโอเคเท่าไหร่นะ100คะแนนว่าถ้ามี100ออัพเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นไงฮะ ลอ,อดภัยที่จะได้คณะที่เราใฝ่ฝันไว้อ่าพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บหลายคนก็จะแบบสงสัยแล้วเี้ยดึมค่ะร้อยหนึ่งเยอะนาะอ่าใช่ไหมคะเพราะว่าได้ข่าวมาค่ะนี่หลายๆคนติดตามข่าวเขาบอกว่าแกดอิงเนี่ยมนทำไมมันยากใช่ไหมทำตั้งร้อยหนึ่งอยู่ทำได้หรอคะอ้าวแหม มันไม่ได้ยากที่คิดนะคะการทําคะแนนอิงเนี่ยนะฮะให้ได้100เนี่ยเราทําได้ค่ะนะแดมจะบอกให้ฟังว่าเราต้องทำอย่างไงเราต้องทําข้อสอบให้มนันฉลาดค่ะถูกไหมฮะต้องคิดไม่ใช่ขอให้อะไรทำมันก็ทา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 บ้าบอปไม่ได้ต้องฉลาดทําเราก็ทํำยังไงเก็บข้อง่ายๆก่อนสิอะไรง่ายอะไรทําได้ก่อนทําไปเลยเก็บคะแนนขึ้นมาอยู่ในมือเราให้ได้มากที่สุดก่อนเลยค่ะแดมขอบอก แล่ะค่ะไอที่เราบอกว่าต้องเก็บข้อง่ายๆก่อนเนี่ยนะคะทำยังไงจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นข้อง่ายหรือไม่ง่ายเราก็ต้องมาทำไมก่อนรู้จักข้อสอบก่อนว่ามันมีอะไรบ้างงั้นะในข้อสอบแกดอังกฤษเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งหมด4ตอนอ่านะฮะมีทั้งหมด4ตอนนะอะ่าตอนแรกจะมี expression นะฮะตอนที่2ก็จะเป็น v o r b cap นะฮะตอนที่3เป็น reading และตอนที่4ก็เป็น structure and writing นะทั้ง4ตอนเนี้ยมันมีความยุติธรรมให้เราค่ะนั้นะแต่ละตอนมันก็จะมีจำนวนข้อเท่ากันก็คือตอนละ15คข้อนั้นะมีตอนละ15ข้อนะงั้น4ตอนก็รวมเป็นเท่าไหร่แล้วรวมเป็นเท่าไหร่คิดเลขนิดนึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเท่าไหร่ฮะรวมเป็น60คข้อ 60ข้อเนี่ยเขาให้คะแนนข้อละตั้ง2องคะแนนจะดีมะใจะดีเนาะข้อหนึ่งจะต้อง2.5คะแนนเนี่งั้นรวมแล้วเป็นไงฮะห5 0าคะแนนมีเวลาให้90นาทีในการทำข้อสอบสิ่งเราต้องการคือเท่าไหร่1 0 0คะแนนใช่หไหมจาก150เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะบอกว่า100คะแนนมันยากหรือแดงมันเยอะเนาะสำหรับ 150ที่เป็นสัดส่วนกันไปมาดมัมบอกเลยว่าอยากคิดอย่างนั้นฮะมันไม่ได้ยากเกินไปเพราะเราบอกเลยว่าเราต้องเก็บข้อง่ายถูกเป้าแล้วอะไรที่ง่ายใน4พาร์ทนั้นแดมจะบอกตอนนี้เลยนะฮะแม้ว่าแดมจะอยู่ที่ลอนดอนตรงนี้ก็ตามแดมก็บอกได้ยืนยันได้เลยว่ามันง่ายจริงๆก็คือ expression ค่ะนะฮะพาร์ทแรกที่เราจะต้องเก็บให้ได้เลยก็คือ expression pass เนี่นะจ๊ะบอกเลยว่าก็มี15ข้อแต่ละข้อเนี่ยง่ายง่ายง่ายมากๆเพราะอะไรเป็นเรื่องพูดคุยกันในชีวิตประจำวันนะคะคำศัพท์ก็จะมียากนะคะเราสามารถเก็บคะแนนได้เต็ม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 เน้นๆเลยทีนี้ถ้าเราอยากได้เต็มทาําไงก็ใช้เทคนิคโฟโนนะะโฟโนสีไม้ของแดมอุ้ยแดมมีไว้ให้โฟโนนะคะเทคนิคนี้นะพอใช้ปุ๊บ จับ expression ได้ทุกข้อขอบอกงั้นทำได้ทุกข้อ15ข้อเป็นไงคะแนนพลังพลูจะเท่าไหร่ละเท่าไร,าไร่เร็วรีบคูณเร็วสิ15ข้อข้อละ2.5ได้เท่าไหร่คูณออกมาเร็วใหญ่ดําต้องคิดเลขเร็วด้าปวดหัวะนะฮะถ้าด่มไม่บอกแล่ะค้าจะบอกโอเคอได้ค่ะนะฮะอ่ะเดยวบอกไปทำไม15าข้อได้ปุ๊บคะแนนมาเท่าไหร่เลย37.5คะแนนเป็นไงคะได้มาแล้ว ทำแค่15ข้อนี้ได้37.5มาเลยจ้ะเป็นไงโอ้โหสบายตัวเลยใช่ไหมั้นแต่แต่แต่แ,ตแ,ตแดมเนี่ยจะเตือนนิดนึงค่ะว่าในการทำข้อสอบเราต้องจับเวลาให้กับตัวเราเองใช่ไหมฮะในพาร์ทเนี้ยมันง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้เวลาไม่เกิน15นาทีโอเคต้องไม่เกิน15นาที นะใช้เวลา15นาทีพอในพาร์ทนี้เพราะเราต้องไปต่อสู้ฟาดฟันในพาร์ทอื่นๆอ,อ,อีกนะจ๊ะขอบอกอ่าละค่ะทีนี้เราทําแค่นี้พอแม้100คะแนนไม่พอใช่ไหมล่ะ3 7.5ตายแล้วยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะฮะจะไปถึงฝั่งฝันไหมเนี่ยนะฮะอ่ะอาจจะไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่เราต้องเก็บตามมาอีกบอกอีกได้เลยว่าพาร์ทที่เราจะต้องเก็บตาม,มาก็คือ Structure and writing ออพอพูดอย่างนี้ปุ๊บทุกคนทำไงฮะทำหน้าเศร้าเดมคะ่ะทำได้หรอกคะ่ะ s t r u c t u ร e เลยนะคะ r a m m a r นะ Writing นี่ยมันยากนะคะเดมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากคิดเช่นนั้นคะ่ะถ้าใครคิดอย่างนั้นทำไมคุณกำลังคิดเพจบอกรอยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามันมีความลับซ่อนอยู่ในพาร์ทนี้ที่เดมเนี่ย จะต้องบอกจริงจริงจริงไม่ค่อยชอบแบบเป็นคนไม่ค่อยชอบเปิดเผยความลับนะฮะไม่ค่อยชอบพูดเรื่องของคนอื่นหรือว่าเรื่องของใครนะฮะแต่นี่เพื่อน,น้องๆท,ทุกคนที่จะสอบแดมต้องพูดจริงๆอันนี้ฝืนใจตัวเองมากอาจริงนะไม่อยากพูดจริงนะฮะจะต,ต้องบอกนะทุกคนเข้าใจแดมนะคะทุกคนเข้าใจนะอ่านะฮะก็ที่จะบอกก็คือว่าในพาร์ทเนี้ยมันก็จะแบ่งย่อยออกไปอกีก อ่านะฮะมันจะแบ,บ่งย่ออย่างเป็น3ส่วนนะฮะส่วนแรกทุกคนต้องเคยเห็นหน้าตามันแน่นอนคือ error error ก็คืออะรจับผิดอ่านะฮะส่วนที่2เป็น close t e r s c o s tears ก็คือหมฮะให้มาให้มาให้มาให้เรื่องมาเ็เว้นเว้น,น,นให้เราเติมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็น r พ g r a p h w r i t i n g นะการเขียนเรียงพารากราฟให้สมบูรณ์นะนะฮะมันแบ่งออกเป็น3ตอนแต่ละตอนก็มีความยุติธรรมค่ะให้มาตอนละ5ข้อให้มาตอนละ5ข้อนะ,อะเพราะฉะนั้นก็มี15ข้อเหมือนกันในพาร์ทนี้ทีนี้ทำไมดำกล้าพูดว่ามันง่ายดูดิพูดมาแต่ละอย่างเอรอยนี่กลนยมามหาศารมากทำไปนี้ตายพอดีกันมาหมดทั้งมวลเนโลกนี้มารวมตัวกันถูกไหมฮะไม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม ดมดูมาแล้วอันนี้เชื่อแดมได้เอาจริงนะคะดัมไม่ลวงไม่หลอกเอาจริงฮะดมดูมาแล้วเลยค่ะว่ามันออกแค่ห้าเรื่องเนี้ยรู้หเรื่องเนี้ยทำได้แน่นอนบอกเลยแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันด้วยนะทั้งอะไรทั้ง error แล้วก็ทั้ง c r o a t e r s ทั้ง2อันเนี้ยใช้เรื่องเดียวกันได้เลยอ่าช่วยเราทำข้อสอบได้เพราะ,ะนั้นถ้าเรารู้นะฮะว่ามันจะออกเกี่ยวกับ agreement of subject and verb เรื네่องที่หนึ่งเห็นไหมฮะเรื่องที่สอง participle ต้องรู้จักเรื่องที่สาม word formation and parallel structure แล้วเรื่องที่สี่ก็เป็น tense ต่างๆแต่ไม่ได้มากมายแดมคระสิบ tense ปวดหัวมากเลยค่ะท้องอะไรก็ไม่รู้ไม่จ่ะเรื่อง tense นี่นะมันก็ออกเฉพาะมีคู่ของมันมาไม่กี่คู่หรอก จริงๆดำก้าพูดตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเจอปุ๊บรู้ปัปบ๊บและอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะอันนี้บอกตรงๆก็คืออะไร c o n n e c t o r s c o n n e c t o r รู้จักป่ะเนี่ยคืออะไรตัวเชื่อม พวกตัวเชื่อมประโยคทั้งหลายเนี่ยฮะเป็นเหตุเป็นผลการขัดแย้งกันเอออันนี้ไม่เข้ากับอันนั้นนะอันนี้เป็นเหตุเป็นผลกับอันนี้อันนี้นะเป็นการเสริมความอะไรอย่างเงี้ยอ่านะฮะเนี่ยเรียกว่าค n n เน c t o อราสอะค่ะนะฮะแล้ว5ข้อเมื่อกี้5เรื่องเมื่อกี้เนาะที่เรารู้ว่าเราจะต้องเอาไปสอบเนี่ยมันเอาไปทำอะไรมันเอาไปทำกากับ Err แล้วก็ c r o s s t e s t นี่แดมบอกได้เลยว่า2เรื่องนี้นะทั้ง Error, ร์ s s นะใช้5เรื่องเมื่อกี้เหมือนกันได้เลยเอไว้แนะ่นอนคะแนนพุ่งพรวดฮะนะฮะ Error 5ขอ้อใช่ไหมอ่าแล้วก็มี c r o s s t e s t อีก5ขอ้อรวมเท่าไหร่10ข้อและว10ขอ้10ขอเนี่ยนะทำได้ง่ายๆเลย5เรื่องนี้แม่นปุ๊บนะคะแนนมาจา้า10ขอ้ขอข้อละ2.5ได้เท่าไหรล่ละ 25คะแนนอู้ตายแล้วเป็นยังไงล่ะได้มาตั้งเท่าไหร่25คะแนนเลยเมื่อกี้ทำ expression ได้ไป37.5คราวนี้ได้อีก25คะแนนรวมแล้วเท่าไหร่คะแนนมาแล้วจะเท่าไหร่จ้าจุดจดจดประมวลผลได้ทั้งหมด62.5คะแนนแล้วนะจ๊ะ ทำมาแค่นี้เองใช่ไหมได้ไปเลยฟรีฟรีสบายสบายคะแนนตั้งเยอะเกินครึ่งแล้วนะตั้งปเป้าไว้ร้อยเห็นไหมได้แล้วห2.5ง่ายปล่ะง่ายจะตายได้คะแนนมาไม่ยากอะแล้วเกิดคำถามหาแดมว่าเอาแล้วอีกพาร์ทนึงที่แดมบอกอะค่ะที่มันเป็นแหละ writing paragraph อ่ะอีก paragraph writing เนี่ยไม่ทำเหรอฮะแดมปล่อยมันเหรอฮะไม่ปล่อยค่ะ พาร์ s เนี่ยก็มี5ข้อเหมือนกันแต่เราไม่ปล่อยนะเพราะอะไรเพราะเราต้องอ่านเยอะต้องคิดเยอะเราก็เก็บไว้ก่อนเพราะนั้นมันยากกว่าต้องคิดเยอะกว่าใช่ไหมฮะโอกาสได้คะแนนจะน้อยกว่าเราก็เก็บเขาไว้ทีหลังเะนั้นอย่าไปเครียดคิดเยอะกับ p a r t ทนี้โอเคปะเก็บที่ได้ก่อนเอา6 2 5ให้ได้ก่อนโอเคปะเออนะฮะ แต่แต,แต่แต่ก็ต้องเตือนทุกคนอีกว่าในพาร์ทเนี่ยนะคะเวลาที่ใช้ทำเนี่ยต้องทำมา20นาทีนะอ่านะฮะอย่ากเกินต้องจับเวลาตัวเองเลยว่าใช้เวลา20นาทีเท่านั้นให้ผ่านพาร์ทนี้ไปให้ได้แล้วคะแนนเราก็จะมาจา้ะอ่ะฮะอ่ะมาถึงตรงนี้ค่ะหลายคนก็คิดแดม60เอ่อได้60แล้วใช่ไหม62.5เนี่ยคะแนนขึ้นเลข6แล้วว่ะแล้วที่เหลือทำไงล่ะคะ <c oughs> ไม่ยากค่ะแดมจะบอกให้ฟังนะฮะอ่ะนะระหว่างที่อยู่ในที่นี้เนี่ยนะฮะถึงแดมจะพักผ่อนแดมก็ยังช่วยทุกคนอยู่นะคะพาร์ตต่อไปที่น่าจะเก็บต่อได้ไม่ยากเกินไปต่อคะแนน100ของเราก็คือ reading พาร์ต reading ค่ะการอ่านอ่ะทำไมการอ่านถึงเป็นตัวเก็บคะแนนล่ะอ่ะแดมก็ไม่อยากจะเล่าให้ฟังอีกแล้วว่าในข้อสอบแกด เขาจะมีเรื่องให้เราอ่านเนี่ยประมาณ3เรื่อง3เรื่องนะอ่ะเขามี3เรื่องนะฮะเรื่องนึงเนี่ยก็จะมี5ข้ออีกแล้ว5ข้อ3เรื่องก็เป็น15ข้อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องอ่านใน3เรื่องนี้เรื่องละแค่5ข้อเท่านั้นแต่ประเด็นคือะ่ะประเด็นมันคือว่าใน5ข้อที่เขาถามเนี่ย มันจะมีข้อง่ายอยู่ในนั้นคำถาม reading เนี่ยนะบอกเลยฮะว่าอีพวกคำถามที่เป็นการสแกนนะสแกนสแกนรู้จักสแกนใช่ไหมสแกนคือปุ๊บ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 อ่านผ่านๆไปเนี่ยนะฮะแล้วได้คำตอบแบบเนี้ยค่ะเราถือว่าเป็นข้อง่ายเพราะอ,อะไรหาได้จากในเรื่องพวกนี้มันก็จะถามเลย according to นะฮะเออันนี้ true หรือว่า not true จริงไม่จริงนะฮะหรือจะเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในเรื่องนะฮะ หรือจะถามว่า the word means เนี้ยมีความหมายก็อะไรพวกเนี้ยเก็บให้หมดก่อนเลยฮะเจอ reading ปุ๊บเปิดปุ๊บ,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 บอ่านเจอข้อคำถามพวกนี้ทำก่อนทำก่อนอท,ำทำก่อนแดมย้ำเลยว่าต้องทำนะทำก่อนนั้นทำพวกนี้ก่อนเุ๊บเราจะตอบจากเรื่องได้ง่ายมากและบอกเลยนะฮะอันนี้ก็ก้าพูดอีกแล้วว่าไอ้คำถามพวกนี้ในแต่ละเรื่องอะ่ะมันก็มีประมาณ3ข้อนั่นแหละ เพราะฉะนั้น3เรื่องได้กี่ข้อแล้วเนี่ย9ข้อเห็นไหมฮะได้ไอีกเราต้อง9ข้อนั้นตตอบไปเลยนะฮะมันหาเจอในเรื่องอย่าไปตกใจเปิดบทอ่านมาอุ oh, ตานเราลีดดิ้งโยโยเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวตกใจค่ะขอนอนเสร็ขอนอนสักพักนึงก่อนเราค่อยทำไม่ต้องอย่าทำแบบน้นนะฮะเราจะต้องฮึ่เหิมฮะเพราะไม่มีคำถามสแกนอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วน,นทําซะก่อนเลยนะเก้าข้อ เก็บไปเลยได้เท่าไหร่อ่ะเร็วได้เท่าไหร่9ข้อนะคุณจะได้คะแนนไปเลยนะได้คะแนนไปถึงเท่าไหร่22.5โอ้คิดดูสินะได้ถึง22.5แล้วนะชีวิตนี้ทำไมฮะดูดีไหมฮะดูดีมากเลยอะใช่ไหมดันันเราได้คะแนนมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะดีใจปะล่ะ <laughs> ดีใจสินะฮะอ้าวเกิดคำถามอีกค่ะ เอาแล้วเดมค่ะแล้วข้อที่เหลือล่ะคะเพื่อนแบบหนูอยากจะเก็บข้ออื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยข้ออื่นก็เก็บได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องคิดเยอะกว่าข้อที่แดมบอกก็คือข้อที่ถามเกี่ยวกับ main idea นะฮะ,ะข้อพวกนี้นะถามถึง purpose นะ,ะวัตถุประสงค์ถามถึงการ imply บอกเป็นนายไอ้พวกเนี้ยมันค่อนข้างต้องยากต้องใช้ความคิดเพราะฉะนั้นแล้วเก็บไว้ําทีหลัง ไม่ต้องรีบเพราะมันไม่ได้เป็นตัวที่ช่วยดึงคะแนนเราขึ้นมาได้เห็นไหมฮะมาถึงตรงนี้เห็นไหมฮะทุกคนก็ร่วมคุยคําสึกว่าไงน่าจะเห็นแนวทางแล้วเนาะในการที่จะทําข้อสอบแกะให้ได้คะแนนขึ้นมานะักอะนะคะพอเราทํา Reading ไปแล้วนะคะคะแนนที่เราจะได้รวมมาเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เราก็จะมีคะแนนจากพาร์ทเรดดิ้บวกเข้ามาเป็น8-5คะแนนเข้าไปแล้ว เห็นมาใกล้ถึง <immigrant> ฝั yeah <one> ่งฝันเข้าไปทุกทีจ้านะคะ85คะแนนหรืออีกนิดเดียวเท่านั้น่ะจะได้เกินรอยลนะจ้าอ่ะแต่ขอบอกว่าในพาร์ทนี้ก็เหมือนกันเราก็จะต้องทํามาใช้เวลาไม่เกิน20นาทีเหมือนกันนะนะฮะเพื่ออะไรล่ะเพื่อเราจะได้ทำพาร์ตต่อไปไปเก็บคะแนนต่องั้นพาร์ตต่อไปคืออะไรพาร์ตต่อไปค่ะเดมเกบไว้สุดท้ายเลย่ะก็คือพาร์ world cup พาร์ทเวิร์แคปเนี่ยนะบอกเลยว่าค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำเก็บเอาไว้ที่หลังเอ๊ะมันยากอย่างนี้ราคะาดมเราจะได้คะแนนได้ยังไงทุกคนคะ่ะแดมบอกค่ะว่าในความยากของมันมันก็ยังมีแสงสว่างรำไรที่ปลายอุโมงค์ให้เราค่ะข้อง่ายเนี่ยมันก็แอบซ่อนอยู่นั้นเหมือนกันในพาร์ทเวิร์แคปเนี่ยนะอ่ันี่ก็จะบอกให้ฟังว่ามันก็จะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนนะฮะ ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นซินแนิมนะครเป็นซินนิมก็คือเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันอีกอันหนึ่งนะ,ะก็จะเป็นเติมคำศัพท์ลงในคอนเท็กซ์ค่ะนะให้ประโยคมาเว้นเว้นเว้นให้เราเติมคำศัพท์ลงไปให้มีความหมายเข้ากันกับประโยคนั้นและอีกอันหนึ่งก็เป็นลักษณะของโพลิซิมีก็คือให้ประโยคที่มีคำคำหนึงที่เราต้องการจะวัดมาแล้วดูว่าอีกข้อที่เหลือเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ย อันไหนความหมายเหมือนกันอันนี้วัดที่คำหนึ่งมีหลายความหมายงั้นในแต่ละตอนก็จะมีจำนวนข้อเท่ากันนะจ๊ะก็คือมีอย่างละ5ข้อรวมแล้วก็15ข้อนั่นเองทีนี้ที่ดําบอกว่าความหวังที่ปลายอุโมงค์ของเราคืออะไรความหวังที่ปลายอุโมงค์ของเรานั้นก็คือในแต่ละส่วนจะมีข้อง่ายอยู่ประมาณ2ข้อ ข้อง่ายเนี่ยก็จะเป็นข้อที่แบบเห็นปุ๊บรู้ปั๊บ,บคําศัพท์ไม่ยากนะฮะเพราะนั้นอย่าเพิ่งตกใจค่ะเฮ้ยเจอข้อสอบ w o r ร์แคตายแล้วชีวิตต้องแย่แน่นๆเลยแบบมึนงงอ่องๆตายแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะไม่จริงจะ้ะเพราะในแต่ละตอนมีข้อง่ายซ่อนอยู่ถึง2ข้อ3ตอนรวมเป็นเทา่าไหร่หกข้อเข้าไปแล้วเพราะนั้นในหข้อนี้เก็บก่อนเลยได้แน่นอน ได้ไปเท่าไหร่6ข้อเร็ว6ข้อง่ายๆแบบนี้ได้คะแนนบวกเข้าไปอีกตั้ง15คะแนนตายแล้วเมื่อกี้85อันนี้ได้อีก15 85, 85 15รวมกันได้เท่าไหร่ฮะ100คะแนนแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าได้100คะแนนยาก้ยไม่ยากแล้วเห็นปนละละเพราะฉะนั้นแล้ว100คะแนนมาแลวจา้างั้นใน Part Word Cap เนี่ยก็อย่าลืมนะฮะว่า 20นาทีพอเหมือนกันอย่าเกินเด็ดขาดเพราะ,ะนั้นเราจะมีเวลาไม่พอค่ะเป็นไงโอเคปะโอเคแล้วเห็นหมหนะทีนี้ค่ะปัญหาของเราที่เหลือก็คือว่าอีกข้อที่เหลือสิคะแดมถ้าอยากได้คะแนนมากกว่านั้นเราจะทําได้ไหมคะแดมก็กล้าที่จะบอกอยู่ตรงนี้เลยฮะถึงแม้ว่าแดมจะอยู่ที่ลอนดอนตรงนี้แดมก็กล้าพูดนะฮะว่าทําได้แน่นอน ทำยังไงนะฮะในส่วนที่เหลือเนี่ยนะฮะถ้ามองในส่วนของที่เป็น reading นะเรามอง reading ก่อน reading เนี่ยข้อยากของเราก็คือพวก main idea นะฮะพวก um, อะไร conclusion นะฮะ,ะพวก purpose วัตถุประสงค์แล้วก็พวก imply บอกเป็นไนพวกเนี้ยเป็นข้อยากนะฮะที่เราจะต้องเก็บไว้และอีกอันหนึ่งก็คืออะไรฮะ paragraph writing ที่มิคคิดบอกว่าคิดเยอะถูกไหมฮะก็เก็บไว้ไม่ใช่ข้อง่ายเราจะเอาคะแนน แต่ข้อพวกนี้ปัญหาจะหมดไปทันทีฮะถ้าเกิดว่าได้ทำมาเทคนิคของดัมไปดัมมีให้เทคนิคก็คือ S U A อ่านะฮะเทคนิค,ค S U a. นะ a ของดัมฮะนะทุกคนเอามาใช้ได้เลยนะฮะทั้ง reading แล้วก็ paragraph writing คะแนนก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาก1 0 0เมื่อกี้ส่วน w o r k c a p ที่บอกว่า มีข้อยากถูกไหมเราเก็บข้อง่ายไปแล้วเมื่อกี้แล้วข้อยากทำไงข้อยากก็จะมีจ้าเทคนิคของแดมอีกแล้วจะ3าอ1ทอ3าอ1ทออ่อาอออเทคนิคอันนี้ปุ๊บทำได้แน่นอนข้อยากคะแนนก็จะตามมาอีก่ะเห็นไหมฮะถ้าเราอยากได้100เก็บข้อง่าย,ยาที่แดมว่าเมื่อกี้เนะี่ยแต่เราพาร์ทเก็บ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 มาให้หมดนะฮะ100คะแนนอยู่ในมือแล้วปุ๊บตอนนี้ ส่วนข้อยากเทคนิคของแดมเฮจ้าที่ให้ไปนะฮะเก็บข้อยากเพิ่มขึ้นมาคะแนนก็จะพุงพพ่งพรวดพุ่งพรวดพุ่งพรวดจา้ารอ20ร30ร้อ40ทำได้แน่นอนเห็นไหมคะการทําข้อสอบแกศภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปนะฮะแต่ทุกคนฮะอย่าประมาทค่ะการที่แดมมาพูดว่ามีเทคนิคอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะบอกว่าข้อง่ายทํางนั้นอย่างนี้นแล้วเนี่ยทุกคนก็แบบเฮย้ยชละใจานะฮะทำไป เรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญค่ะอย่างที่แดมบอกนะฮะ e x s r e s s i o n 15นาทีเนาะแล้วพาร์ทอื่นๆที่เหลือเนี่ยนะฮะก็อีกอย่างละ20นาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะเราใช้เวลาไปถึง75นาทีนะจ๊ะแล้วเวลาที่เหลืออีก15นาทีของเราเราเอาไปทําะไรเอาไปทบทวนดูแต่ละพาร์ทค่ะว่าเอ้ยทําได้จริงหรือเปล่าทําถูกหรือเปล่า ฝนผิดไม้ข้ามข้อไม้เนี่ยเอาไปทบทวนดูซะเพื่อจะได้เก็บคะแนนให้มากที่สุดถ้าเราจะทําได้เห็นไหมฮะ90านาทีที่เราใช้ไปเป็น90นาทีที่คุ้มค่ามากๆกับคะแนนแกะเกิน100คะแนนของเราอ่ะเคลียร์ปละเห็นไหมน้องๆที่ถามเข้ามาตรงนี้แดมคิดว่าน่าจะเคลียร์กับทุกประเด็นตรงนี้แล้วเรียบร้อยถูกไหมฮะ น่าจะมีความมั่นใจและเตรียมพร้อมมากเลยทีเดียวในการทำข้อสอบแกตภาษาอังกฤษของเราณตอนนี้เหนื่อยจังโลยอ่ะจริงๆอ่ะแดมเนี่ยคาก็แบบอยากจะพักผ่อนนะนะฮะนี่ก็อุตส่าห์แบบมาเดินเล่นแถวลอนดอนก็ยังตามมาถามคำถามแดมอกนะฮะตอบให้เรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วแดมก็คิดว่าถึงเวลาเราจ้กที่แดมจะต้องไปเที่ยวต่อแล้วอะค่ะนะฮะงานทุกคนค่ะ ทำให้ได้ค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะสิ่งที่แฮมแดมให้ไปเนี่ยนะฮะก็ถือว่าให้เทคนิคในการทำไปเรียบร้อยแล้วทำให้ได้ก็แล้วกันคะแนนอยู่ในมือเราจะ้ะนะ,ะแต่น้า,นา,นาจะไปเที่ยวต่อแล้วแดดแรงมากเลยอะค่ะ <c oughs> ใส่บัน,นป้าละเดินเที่ยวดีกว่าบ๊ายบาย